นี้ก็เหมือนเป็นวันรวมตัวของคนที่รักกางเกงยีนเนาะแล้วก็เสื้อยีนแล้วก็ทุกอย่างที่ผลิตจากผ้ายีนเลยเพราะว่ามีหลากหลายแบรนด์นะครับผมทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีโชว์เดินแบบของพวกเราทุกคนด้วยนะก็อยากชวนทุกคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในยีนเนี่ยก็มาสนุกกันครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากกับงานรุ่นพิเศษจีน2022นะครับผมก็จัดที่ฟิวเจอร์พาร์คตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึง16ตุลาคม2566พฤศจิกายนนี้ก็ฝากด้วยนะครับใช่วันนี้มินมากับแบรนด์แม็กจีนครับผมก็ลุกยังไงเหรอเราว่ามันเป็นแบบแคชชวลลุคที่ใส่ได้ทุกวัยเนาะแล้วก็เป็นลุคที่เราว่าใส่ไทยก็ได้ใส่ต่างประเทศก็ได้นะฮะเป็นลุคที่หลายๆคนถ้านึกไม่ออกก็หยิบไปใส่ตามผมได้ลองแน่นอนเราเป็นคนแบบชอบใส่ตรงเชื่อป่าวว่าผมอะเคยมียีนตัวนึงแล้วก็เฟดมันนานมากยีนมันต้องเปลี่ยนครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะแล้วแม่แอบเอาไปซักก็เลยแบบตอนนั้นแบบทะเลาะกับแม่อยู่สักพักเลยแสดงว่าเราก็ห่วงเหมือนกันใช่ไหมคือมันเป็นตัวรักแล้วแบบกางเกงยีนทุกคนมันก็จะมีแบบไอดีนิตี้ของตัวเองหลังจากที่แบบว่าใช้งานไปเนาะใช่ก็คนรักยีนก็น่าชื่นชอบก็เลยแบบห่วงครับห่วงอยู่เหมือนกันตอนนั้นไม่มีใครชวนแต่ละการเผื่อคนรักยีนจะได้มาดูมาช็อปในช่วงนี้โอเคได้ครับย้ำอีกรอบนะครับใครที่รักยีนเนี่ยก็มางานนี้กันนะครับผมชื่องานว่าโรบินสันจีน2022นะครับจัดขึ้นที่ฟิวเจอร์มาร์คชั้นจีแล้วก็โซนจิงเกงจีนด้วยนะครับผมก็วันที่16ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนนี้ครับโปรโมชั่นเยอะมากฝากด้วยครับมีหวังจะทำเป็นข่าวที่หลายคนครับว่าเราไปกินข้าวที่กองแล้วเกิดคนได้กินกันไปเยอะเลยแหมที่ข่าวเนี้ยมากันเต็มเลยนะแล้วก็ขอแก้ข่าวของวงใหญ่เลยนะครับไม่ได้รันคนขนาดนั้นนะฮะก็เปลี่ยนพาดหัวข่าวให้ด้วยนะฮะอย่าบูลลี่เข้ากองเลยครับผมอร่อยครับแล้วก็คือก็เป็นนี่จริงเป็นนี่จริงแต่ว่าก็ก็มีเวลาในการผ่อนของมันเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับใช่ใช่ก็คือตามราคาที่ข่าวลงพาดหัวประมาณนั้นครับผมแล้วก็มันมีเวลาของมันอ่ะมีหลายปีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นโอ้ต้องแบบรันโค้ดต้องแบบผู้นี่ยืมติดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็มีแผนในการจัดการของเราอยู่แล้วกันไปคนเข้าใจผิดเยอะคนมาแสดงความแบบเป็นห่วงใช่คือทุกกองมาแสดงความเป็นห่วงผมมากแล้วก็มีข้าวกองอะไรบ้างมีคนยื่นข้าวกองให้แล้วก็แบบมีอยากกินอะไรบอกแม่สวัสดิ์ได้เลยนะอะไรเงี้ยก็ดีครับคือเราว่ามันก็เป็นการแมเนจเรื่องเงินเราแล้วกันช่วงนี้ก็เซฟหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบอัตคัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเห็นรูปผมไปเที่ยวก็วอนอย่าดราม่านะฮะคนเรามีการแบ่งสรรปันส่วนการใช้เงินเราว่ามันคือการแบบบริหารจัดการเงินในรูปแบบนึงมากกว่าพี่ใหญ่มีถามไหมครับเกี่ยวกับข่าวที่ออกไปว่าเราไปเอาข้าวกล่องเพื่อไปจัดการไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีหลายๆคนแสดงความเป็นห่วงมาหลายคนก็แบบมีอะไรพี่ช่วยได้เลยนะอะไรเงี้ยยื่นมือเข้ามาช่วยยื่นมือช่วยขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ยังได้อยู่ฮะแต่ถ้าหลังจากนี้อัตคัดจริงๆอาจจะยื่นมือหาพี่ๆนักข่าวทุกคนก่อนนะฮะก็เราก็ขอยืมพี่จริงใช่ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละก็เป็นจริงๆครับเลขของมันนั่นแหละฉะนั้นก็ใครใกล้จะทำผู้ใหญ่ใจดีก็มอบงานให้ได้ตอนนี้ก็ไม่เคลียร์หรอเริ่มเลยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่นั่นแหละเท่าตัวเลขที่บอกนะเหนื่อยไหมครับพี่ไม่เหนื่อยนะเราว่ามันก็เป็นโอเคมันอาจจะมีความเหนื่อยแต่เราว่าทุกงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแหละแต่มันเหนื่อยแล้วมันเห็นผลนะเราเห็นว่ามีบ้านมีรถที่เราอยากได้มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วเราก็ได้ใช้จ่ายเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้เหนื่อยแต่เราก็ยังไหวใช่ไหมครับในการทำงานเพื่อจะแบบผลที่ให้เราสบายขึ้นอะไรเงี้ยไหวครับไหวมากเลยมีแรงกว่าเดิมอีกนะทุกคนน่าจะเข้าใจนะสมมติว่าตอนแรกเนี่ยทำงานไปวันก็จะไม่มีแรงเท่าไหร่แต่พอแบบเลื่อนแอปธนาคารดูแล้วเห็นว่ายังมีเลขตัวนี้อยู่เนี่ยมีแรงนะมีแรงหายง่วงตำแหน่งเลขมันอะไรที่เหรอมันเคลื่อนเยอะไหมมันไม่เคลื่อนเลยฮะตีเขียวที่บอกจ่ายแล้วมันเคลื่อนไปแค่นิดเดียวเลยครับแต่มันตามติดปีไงมีเวลาอยู่ตัวนี้กับนี่จำนวน24 ล้านมันเยอะมากแม่บอกให้ท้าได้เลยนะไม่น่ามีคนอายุเท่าเราที่มีหนี้เท่าเราจากตัวเองว่ากี่ปีวางแผนไว้ตั้ง 6-7 ปีไม่เกิน10แล้วกันเพราะว่าตอนนี้24เนาะกะว่า30 31อะไรเงี้ยหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆแล้วตอนนี้เป็นชีวิตไหมครับการไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไหมก็ถามมีใช้ชีวิตปกตินะก็อาจจะเซฟลงจากเมื่อก่อนบ้างแต่ว่าก็โตขึ้นด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมเราก็มีความสุขเหมือนเดิมแบ่งเวลามีโอกาสก็ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่
ทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกแบบว่าแบบเราอยู่กองแค่แบบ7วันต่อสัปดาห์เลยวันนี้โชคดีได้มาร่วมงานแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยดีใจมากมีผู้ใหญ่แบบจัดเตะให้แบบให้ความยืนมือไปก่อนเพื่อจะได้ปกปกติมันมีมีคนยืนมือแต่ว่าก็แบบปฏิเสธไปเพราะว่าแบบไม่ได้อยากสร้างมีมือแต่ว่าก็มีเวลาไปสมิกันดีแหมเขาเลือกเก่งมากคนนี้มันก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะเนาะทุกอย่างมันจะได้แบบกันอันนี้เป็นทิปอะไรครับทิปที่ไม่ตัดคนตัดทำงานก็เลยแบบชอบทำงานต่อหรืออะไรมันก็ต้องคนเรามันก็ต้องมีเวลาไปไหนมาไหนกันบ้างเนาะใช่เป็นทิปไหนเนี่ยทิปทะเลอ๋อใช่ใช่แต่เป็นทิปที่เราแบบจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปกติจะแบบมีแก๊งดำน้ำไปด้วยกันเนี่ยจอยๆกันประมาณปีละครั้งอยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดด้วยเราได้ทิปทำทะเลไหมทะเลรสชาติมันเปลี่ยนแล้วนะอยากให้ตอบเมื่อวานนั่นเองเค็มเหมือนเดิมเค็มเหมือนเดิมแต่เราหวานไหมเราเฉยๆเราเป็นกลางมันสบายใจขึ้นไหมคะเพราะว่าแต่หลายคนถึงแฟนคลับเขาก็เปิดโอกาสในการกับพ่อครับตัวดีเองเลยเราก็สบายใจมากขึ้นนะเราว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆของมันนะเนาะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดปัญหากับใครไม่ได้แบบส่งผลที่ไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่มันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนมีความสุขมากขึ้นถ้าเรามีความสุขมากขึ้นเราก็สามารถมอบความสุขกับทุกคนได้มากขึ้นตอนนี้ดีหรือเปล่าตอนนี้ดีเพราะว่าเห็นแต่ก่อนในที่มันดีมันจะไม่ค่อยกล้าพูดนอกจากเพื่อนแซวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดูเหมือนเปิดหน้าตอนนี้ก็ทำมาออกด้วยอะไรเงี้ยสบายใจคือเหมือนเราคุยกันว่าเราก็ทำให้ทุกอย่างมันสบายใจที่ตรงไหนก็ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแบบถ้าไม่มีใครมาถามเราก็ไม่ได้บอกอะไรใครเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าจะแบบโอ้โหต้องแบบโชว์หรืออวดอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่สายนั้นเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้มีเวลากันไหมเพราะว่าดีๆก็งานเยอะเหมือนกันนะไปทำ YouTube ไปตัดประเทศไปกับเพื่อนใช่ใช่ก็คือผมอาจจะเป็นพวกที่แบบเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่จะแบบโอกาสตรงกันต่อแบบตอนเดือนตอนอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ล็อกไว้จริงๆกันน้อยครับก็ได้เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบปล่อยหรือมีโอกาสทีขนาดนั้นใช้โซเชียลในการสื่อสารกันเป็นความหวานกันใช่ครับใช่แล้วก็ใช้อย่างอื่นด้วยนี่ตุ๊กกี้ลาบเราเล่นอะไรกันโอ้เล่นมุกอะไรไม่ได้เรื่องเลยนี่ค่ะสุดกับคลิปที่เราทำผมเหมือนเราชอบฟิลแฟนถามแม่ตั้งใจขอโทษคนนั้นด้วยที่ผมคอมเมนต์ไปเอาตลกเฉยไม่รู้เขาจะแบบเรียนอะไรหรือเปล่านะใช่มีรถใช่ไหมครับผมก็ทุกอย่างมันก็เป็นไป